สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวแล้วครับว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลนั้นได้ประกาศโจมตีทางไซเบอร์กับปั๊มน้ำมันทั่วประเทศในอิหร่านอ้างเพื่อตอบโต้ต่อท่าทีแข็งกร้าวของรัฐบาลอิหร่านและก็กลุ่มติดอาวุธที่เป็นตัวแทนของอิหร่านที่มีความแข็งกร้าวกับกองทัพอิสราเอลในการปฏิบัติการใส่กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานะครับเพรสเดทอรี่สเปโร่ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลออกมาอ้างผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีไซเบอร์ต่อปั๊มน้ำมันทั่วประเทศอิหร่านจนทำให้ไม่สามารถให้บริการเติมน้ำมันแก่ลูกค้าได้ในวันที่18ธันวาคม2566นะครับทั้งนี้เพรสเดทอรี่สเปโร่ระบุว่าได้ก่อเหตุโจมตีไซเบอร์จนทำให้ปั๊มน้ำมันส่วนใหญ่ในอิหร่านใช้การไม่ได้โดยการโจมตีไซเบอร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อท่าทีแข็งกร้าวของรัฐบาลอิหร่านและกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านรัฐบาลอิหร่านได้ออกมาระบุผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศว่าปั๊มน้ำมันราว 70% ในอิหร่านถูกระงับการให้บริการแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนก่อนหน้านี้กลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้เคยออกมาอ้างว่าได้ก่อเหตุโจมตีไซเบอร์ต่อกลุ่มบริษัทเหล็กกล้ารายสำคัญของอิหร่านแล้วด้วยทั้งนี้เหตุโจมตีไซเบอร์ต่อปั๊มน้ำมันอิหร่านมีขึ้นในขณะที่กลุ่มตัวแทนที่ได้รับแรงหนุนจากอิหร่านเช่นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนและกลุ่มฮูตีในเยเมนได้ยกระดับการโจมตีต่ออิสราเอลท่ามกลางการทำสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสและก็ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาซึ่งล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับกำลังกลายเป็นประเด็นโดยเฉพาะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลแดงนะครับเหตุเนื่องจากว่าล่าสุดนั้นสำนักงานปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของอังกฤษออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์คล้ายเสียงระเบิดไม่ห่างจากเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางผ่านช่องแคบบับเอามันดับนะครับนอกชายฝั่งของประเทศเยเมนที่แบ่งคาบสมุทรอาหรับออกจากจงอยของทวีปแอฟริกาหลังเกิดเหตุนั้นยังไม่มีการยืนยันความเสียหายอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะกับการที่พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนั้นเดินทางเยือนบาเรนซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของกองเรือที่5ของสหรัฐอเมริกาขณะที่กองทัพสหรัฐเพิ่งรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าเรือพิฆาตซึ่งลาดตระเวนอยู่ในเขตน่านน้ำสากลของทะเลแดงสกัดการโจมตีของโดรนถึง14ลำซึ่งมีทิศทางการยิงออกมาจากเยเมนด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดในทะเลแดงจากการที่กองกำลังฮูตีในเยเมนประกาศจะป้องกันทุกช่องทางเพื่อไม่ให้เรือสินค้าไม่ว่าเป็นของประเทศใดก็ตามเดินทางผ่านอิสราเอลหากไม่มีการส่งอาหารและยาเข้าสู่ฉนวนกาซาด้านผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศรายใหญ่อันดับต้นของโลกหลายแห่งนะครับนำโดยบริษัทเมอร์กจากเดนมาร์กระงับการเดินเรือผ่านเส้นทางทะเลแดงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าบรรยากาศนั้นตึงเครียดมากขึ้นในขณะที่เจ้าชายไฟซานบินฟาฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองกำลังฮูตีว่าเป็นภูมิภาคที่ซับซ้อนมากพออยู่แล้วในแทบทุกเรื่องรัฐบาลซาอุนั้นไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีกนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งหลายฝ่ายนั้นหวั่นวิตกนะครับว่าสงครามครั้งนี้มันจะบานปลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละฝั่งนั้นต่างก็เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่จะทำให้สถานการณ์นั้นไม่สามารถระงับด้วยการเจรจาได้อีกต่อไปครับ